ไปดูบรรยากาศน่ารักของบรรดาแฟนคลับโตโน่กันบ้างนะคะนี่ก็เหนียวแน่นมากนะคะจัดวันเกิดย้อนหลังให้กับหนุ่มคนนี้นะคะซึ่งก็มีคอนเซปต์มีธีมเช่นเคยนะคะใช่ค่ะนั่นก็คือคอนเซปต์เรื่องของโครงการเก็บรักนั่นเองนะคะตามการของโตโน่ค่ะเราได้ทำข่าวนี้ใช่ค่ะเหนียวแน่นมากค่ะเป็นปีที่9แล้วนะคะที่แฟนคลับจัดให้โตโน่แบบนี้เนี่ยค่ะเริ่มด้วยการเปิดตัวโตโน่ก่อนที่แฟนคลับ250คนจะทำโปรเจกต์หรือว่าโชว์พิเศษที่ซุ่มซ้อมกันมาให้กับโตโน่เต้นกันโอ้โหกระจายเลยค่ะและคุณแม่น้อยค่ะก็นำเค้กมาให้นะคะพร้อมกับอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับโตโน่คืองานจัดเมื่อวานแต่ว่าโตโน่เนี่ยอายุครบ33ปีไปเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาคือเกือบเดือนละซึ่งถึงจะอายุ33ปีแล้วแต่ดูนะคะโตโน่ก็ยังอ้อนคุณแม่เหมือนเด็กๆนี่คุณแม่สวยมากใช่ค่ะจากนั้นค่ะโตโน่พร้อมด้วยวงเดอะดัสนะคะฟิลิปเดอะเฟสเมนไทยแลนด์แล้วก็แฟนคลับเขาก็แบ่งทีมเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะมีทั้งเกมใบ้คำเกมทายสุภาษิตไทยจากท่าทางนะคะและที่บอกว่าคอนเซปต์รักเก็บรักของโตโน่ก็คือเมื่อแฟนคลับเนี่ยไปซื้อบัตรลงทะเบียนเข้างานเดี๋ยวจะได้เห็นว่าจะได้รับเป็นชุดช้อนซ่อมเก็บรักที่เอาไปใช้รับประทานอาหารในงานค่ะคือใช้เสร็จแล้วก็นำกลับบ้านได้ใช้ต่อใช่ภาชนะใส่อาหารก็จะเป็นวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นกระทงใบตองนี่ช้อนซ่อมเป็นแบบนี้ดีจังค่ะใช้กระทงใบตองจานถ้วยแก้วที่ทำจากกระดาษคือเพื่อที่จะลดขยะให้น้อยที่สุดแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมตามคอนเซ็ปต์โครงการเก็บรักของโตโน่นี่ค่ะคือมีเฉพาะจานแล้วก็ถ้วยให้ส่วนช้อนซ่อมก็คือให้ใช้ที่ได้รับมานั่นแหละเป็นจานไบโอดิเกรดเดเบิลด้วยคือย่อยสลายง่ายด้วยค่ะอะโตโน่ยังได้พูดถึงความคืบหน้าของโครงการเก็บรักนะคะที่เมื่อวันศุกร์ก็เพิ่งไปเก็บขยะที่จังหวัดพังงามาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องขอรับบริจาคแล้วก็สัปดาห์นี้ก็เตรียมทำโครงการครั้งที่8ที่คุ้งบางกระเจ้าเดี๋ยวโตโน่จะให้เหตุผลว่าทำไมต้องไปที่นั่นเพราะนั่นมีป่าเป็นปอดใช่ไหมคะเป็นปอดของกรุงเทพแล้วก็โตโน่ยังเล่าถึงการลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน4อำเภอของอุบลราชธานีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยคือบอกว่ามีเวลา1วันแล้วก็ตัดสินใจไปทันทีเลยค่ะค่ะตอนนี้ผมยังไหวครับผมจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าถุงขยะค่าเครื่องไม้เครื่องมือเรายังพอทำได้ครับอย่างเมื่อก่อนเราต้องเช่ารถขยะเองครับผมจ้างรถขยะมาเองแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีรถขยะจากทางเทศบาลมาช่วยเราด้วยครับแต่ความสำคัญเลยก็คือผมไม่อยากจะรบกวนใครคุ้งบางกระเจ้าครับวันที่26 27เดือนนี้เลยครับทำไมต้องเป็นคุ้งบางกระเจ้าเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับปอดของคนกรุงเทพครับตรงนั้นจะมีป่าอยู่ประมาณ34ไร่เวลาลมทะเลพัดเข้ามาเนี่ยมันจะผ่านป่าตรงนี้ก่อนแล้วมันจะทำให้ฟอกอากาศที่บริสุทธิ์อะมาถึงคนกทมดังนั้นนอกจากประโยชน์ของป่าตัวนี้สิ่งที่ตามมาด้วยคือเวลาลมมันพัดเข้ามามันพัดขยะจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาด้วยบอกกับผู้จัดการว่าเราบินไปเถอะเพราะว่าไอ้ของนะเขามีอยู่หรอกของเขาไม่ได้ขาดหรอกแต่การที่เขาได้เจอเราการที่เขาได้รับจากมือเราการที่กอดกันมันสำคัญครับก็เลยก็ไปที่อุบลมาก็มีการคุยกันกับทางเพื่อนๆว่าหลังจากที่น้ำลดเราอาจจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่อุบลเพื่อหาเงินช่วยเขาอีกอะไรอย่างนี้ครับนี่แหละค่ะก็ทำต่อเนื่องนะคะหลังจากที่น้ำลดแล้วก็จะต้องช่วยเหลือกันต่อนะคะสำหรับตั้งใจของโตโน่ค่ะ